วิววิวทำไมล่ะทำไมต้องมาขอแบบนี้อยากฟังอยากฟังไม่เป็นไรครับอยากรู้ว่าตอนนั้นน่ะคือแบ็คกันดูเขารู้สึกยังไงฮะคุณสุยอนเจ그그중홍해인이이제그삶을포기하지않게하기위해서이제어떤어떤감정으로든이극한의상황을만드는게필요하다라고이제현우가판단을해서예가슴이찢어지는상태였겠죠ก็คือน่าจะเป็นโมเมนต์ที่เขาต้องหาอะไรก็ได้เพื่อที่จะให้โฮมเฮอินอยู่ต่อมันคือความรู้สึกอะไรก็ได้อะคือมันอาจจะพูดแบบเหมือนแบบทำให้คุณโฮมเฮอินรู้สึกเสียใจมากๆเนาะแต่ว่าคือเฮิร์ตเขาอะแต่ว่าคือคุณแบ็คแคนูในใจคือเศร้ามากกว่าเจ็บใจเจ็บปวดมากกว่าแต่ก็คือต้องหาเหตุผลหรือแบบทุกอย่างอะไรก็ได้ที่จะทำให้โฮมเฮอินแบบเหมือนอยากจะแบบอยู่ต่อใช้ชีวิตอยู่ต่อครับได้ฮะได้ฮะอธิบายนะฮะอธิบายเพิ่มเติมก่อนฮะสำหรับฉากนี้ยังไงดีฮะคุณโอเคขอให้ก็ไม่บอกโอเคอธิบายเพิ่มเติมก่อนนะฉากนี้นะอธิบายฉากนี้ก่อนนะฮะฉากนี้คือฉากที่คุณฮาอินเนี่ยล้มเลิกการรักษาเพราะได้เห็นใบยาที่ฮยอนอูเขียนขึ้นแต่กลับกันนะฮะฮยอนอูเนี่ยกลับเลือกใช้วิธียั่วยุหนักกว่าเดิมนะฮะก็เลยทำให้เกิดฉากนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นฉากที่ประทับใจแฟนๆแล้วก็ประทับใจคุณคิมซูยอนด้วยที่เขาได้ถ่ายทอดออกมาแล้วเขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเขาชอบบทพูดบทนี้มากๆเลยปรบมือให้คุณคิมซูยอนหน่อยฮะขอบคุณนะคะคือตัวอย่างนี้เหรอคืออยากจะให้อธิบายไหมคะอธิบายไหมฮะไอ้คุ้มหล่อซะน้ำมูกไหลเมื่อกี้เห็นแฟนๆชาวไทยน้ำมูกไหลเลยเหรอฮะคุณกิจยานไอ้ทุกคนขอโทษด้วยนะครับ다시한번말씀드리지만저는예쁘고좋은모습만보여드릴참입니다그วันนี้นะคะเมื่อกี้ก็บอกแล้ววันนี้ผมพยายามจะโชว์ความเท่ของผมให้มากที่สุดนะฮะครับมันเท่มันเริ่มเท่ตั้งแต่ใบไม้แห้งแล้วฮะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นอย่ากลัวฮะคุณกิมซุยอนครับแต่คุณกลับมาได้เวลาพอดีเพราะว่าทุกคนเหรอใครๆก็เนาะครับกลับมาได้เวลาพอดีเพราะมีคลิปต่อไปให้ดูฮะเชิญครับ